สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคเนเชียนเนลคือวันนี้โลเคชั่นอาจจะแปลกหูแปลกตาแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าย้ายห้องชั่วคราวแล้วคืออยากจะบอกว่าห้องที่ย้ายมาใหม่แสงดีมากแบบซึ่งห้องมันโล่งมันปลอดโปร่งแล้วมันคืออากาศดีเวอร์อุ้ยทะลุแดดออกมาก็คือแบบอากาศดีท้องฟ้าแบบปลอดโปร่งตรงนี้อู้ก็เลยแบบอยากจะมาอัดคลิปรีแอคชั่นพร้อมซึ่งอยากจะบอกเลยว่าโอ้ยโอ้ยอย่าตั้งกล้องดีๆก่อนซึ่งเพลงที่เราจะออกมารีแอคชั่นนะเนาะทุกคนคือเพลงแค่เพียงต้องการตบมือทุกคนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของ PAP Beat Band Feat กับ ATS 73โหคือแบบอยากจะบอกว่าสองคนเนี่ยคืออายกับน้องที่แบบคานน้ำกันแบบคานน้ำกันออกมาเลยเพราะว่าสไตล์เพลงและเนื้อเสียงของทั้งสองอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วมาในสไตล์เดียวกันมาในทางเดียวกันคือแบบคือพี่น้องอ่ะคือพี่น้องที่คานออกมาน้ำกันแล้วอันนี้ก็คือไปเบิ่งโพสต์ของ ATS 73เนาะคือ ATS 73ก็เคยได้บอกไว้ว่าแบบPAP Beat Band อ่ะนี่เป็นไอดอลของเราแล้ววันนี้ก็แบบทั้งสองได้มาเฮ็ดเพลงน้ำกันได้มาฟีเจอริ่งกันแล้วแบบโหมันเป็นอย่างที่แบบน่าสนใจอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาอะก็มักทั้ง PAP Beat Band แล้วก็มักทั้ง ATS 73อันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันเป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่างศิลปินทางฝั่งลาวและศิลปินทางฝั่งไทยซึ่งมันเป็นอย่างที่แบบน่าติดตามแล้วก็คือแบบโคตรอยากฟังเลยเพราะว่าเพลงหักก็ปล่อยออกมาเนาะก็เลยแบบฟังมาเห็นรีแอคชั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังโบได้ฟังเนาะกลับไปฟังแล้วกลับไปเบิ่ง MV เพลงนี้พร้อมๆกันเลยPAP Beat Band แค่เพียงต้องการฉันก็แค่เพียงต้องการความแน่ใจใจฉันยังอยู่ตรงนั้นใจเธอยังไม่พอดูวิดีโอที่คอเลยทำให้ใจกระวนกระวายถึงคนทางนี้จะเป็นเช่นไรใจเอ๋ยใจฉันยังคงจำยังไม่ลืมต่อให้เจ็บอยู่ซ้ำๆยังคงจำยังไม่ลืมใจเก็บเธอไว้นานๆยิ้มจางๆดูยิ้มบางๆของเธอแค่เก็บเธอไว้ในใจช้ำเพียงใดให้ช้ำจนตายเจ็บตั้งแต่กับบนเรือฉันยังคงรอเธอใจยังคงรอเพราะว่าฉันยังคงรอเธอนั่งเช็ดน้ำตารอเธอขึ้นมาตอนนี้ฟ้ามันก็เริ่มแจ้งเธอผิดสัญญาทุกแต่ว่าจะแต่แค่บอกโอ้ยดีใจแห้งในว่าจะไม่มีใครแท้แล้วตอนนี้เธอได้ไปอยู่ที่ไหนจำไว้แล้วก็เก่าได้มาคิดถึงช่วงเวลาที่ฉันยังเก็บเอาไว้อยู่ที่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เดิมฉันก็แค่เพียงต้องการความแน่ใจใจฉันยังอยู่ตรงนั้นตรงที่เดิมหรือใจเธอยังไม่พอดูวิดีโอที่คอทำให้ใจกระวนกระวายถึงคนทางนี้จะเป็นเช่นไรใจของไอ้นั้นมันยังคงมาแล้วมาแล้วตอนน้องผัดบอกว่าจนน่ะดนไลค์มีความทรงจำมาก่อนในสัตว์ตัวไอ้บันทึกลงไว้อยู่ใน USB ในครั้งนั้นหากไอ้ละเจ้าเคยบอกเสื้อมาตลอดน้องเป็นคนที่แสนดีบ่คิดว่าเจ้าก็มาเพื่อจะหลอกสุดท้ายคนที่บอกเข้ามาเพราะมันนี่เอ๊ะในคำพูดที่ให้เขาคิดหัวตอนทรงเขาเคยนั่งดอกฟิ้งไฟอากาศตอนนี้มันก็จะเริ่มหนาวบ่มีเจ้ามากอดมาอยู่เคียงข้างกายเจ้าจากไปบ่คิดจะหวนกลับคือว่าละนะเจ้านั้นมันเบิกใจคิดหอทุกคืนทุกวันคนละเบิกใจแล้วอ่ะปรับมันขึ้นมาให้ได้อารันเสียใจฉันก็แค่เพียงต้องการความแน่ใจใจฉันยังอยู่ตรงนั้น
ตรงที่เดิมหรือใจเธอยังไม่พอดูวิดีโอที่คอก็คือใส่จอมันไปมีคนอื่นแล้วกระวนกระวายถึงคนทางนี้จะเป็นเช่นไรฉันแค่ต้องการความแน่ใจใจฉันยังอยู่ตรงนั้นตรงที่เดิมหรือใจเธอยังไม่พอทำให้ใจกระวนกระวายถึงคนทางนี้จะเป็นเช่นไรบอกว่าเจ้าจะเป็นตั้งแต่แต่แบบท่านี้ก็คือแบบยังท่าเออโอ้มูด MV คือดีแฮงดีมากดีมากโอ้โหทุกคนคืออยากจะบอกว่าโคตรดีเลยนี่คือแบบฟังซ้ำหลังจากที่มีแอคชั่นเมื่อกี้ก็คือฟังซ้ำมาแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4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 8 39 40 41เพราะว่าทุกครั้งที่แบบกลับมาคิดบึ้งภาพเก่าๆย้อนไปบึ้งถึงความทรงจำของเขาที่เคยมีความกันอะมันก็แบบมันก็ยังมีความหวังไว้ว่าแบบเอ้ยยังท่ายังแบบยังคิดหอดจองแล้วอะถึงแม้ว่าเจ้าอะจะจากไปแล้วคือบูเสียใจที่แบบเลิกกันแต่มันก็แบบเจ็บทุกครั้งที่ย้อนกลับมาบึ้งแบบเหตุการณ์ที่เคยอยู่นำกันหรือแบบหวนกลับไปคิดเรื่องราวเก่าๆความทรงจำอีกต่างๆเออมันก็เลยแบบเป็นอารมณ์เป็นมูดที่แบบมันแซดอะแค่เพียงต้องการแบบให้เจ้าแบบมาอยู่ข้างกันมาอยู่น้ำกันแต่ก็แต่นั่นแหละมันก็บ่ได้เพราะแบบพอเลิกลากันไปแล้วเออเจ้าอาจจะไปมีคนใหม่หรือตอนนี้เจ้าไปอยู่ใส่เอียงจังไหนแล้วจะอยากให้มูดแบบมันยังท่ามันยังแบบมันยังฮักนั่นแหละมันยังวูบออนบ่ได้แล้วเนื้อเพลงของ ATA73 ที่ของเปิดมาแล้วก็คือแบบหัวใจอะยังคิดหอดเสาแบบยังมิดอยู่แต่ว่าเจ้าอะนะบ่ได้มาเข้าแล้วมันเจ็บมันจุกและอีกอย่างหนึ่งขี่นอกจากเนื้อเพลงที่โดนใจแล้วในฟังเหมาะแก่การฟังในยามหนาวเศร้าๆแซดๆแล้วนอกจากนี้เนาะก็คืออยากจะบอกว่าน้ำเสียงของทั้งสองคนอะเฮ้ยโฟน้ำเสียงต่างๆอะคือเขาอะรู้อยู่แล้วว่าทั้งสองคนอะมีเอกลักษณ์และมีสไตล์ที่แบบมาในทางเดียวกันแต่แบบพอมันมาอยู่ในเพลงเดียวกันแท้ๆนะแบบโอ้ my god มันโคตรดีมันเป็นโฟเดียวกันมันไหลเป็นน้ำกันแล้วเนื้อเสียงอะมันไปน้ำกันได้แบบมีทิติมันแบบโอ้ my god มันแบบมันดีมันแบบมันฟังเพลินอะเออมีเสื้อว่าหลายๆคนที่ฟังอ่ะต้องคิดคือกันเพราะแบบเสียงมันกลมกลืนกันสุดๆเลยเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟีเจอริ่งกันออกมาแล้วเห็นให้บ่คิดหวังอีหลีบ่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเพลงมูดของ MV ที่เฮาเบิ่งแล้วเออมันเฮ็ดให้เฮาดิ่งไปนําแล้วนอกจากมูดของ MV จะดีแล้วสิ่งที่จะว่าบ่ได้ก็คือน้ำเสียงของนักร้องที่กลมกลืนเข้ากันแล้วแบบดึงอารมณ์คนฟังได้แบบจะได้ดีแบบดึงเขาให้เข้าไปห่วมกับเพลงในแบบโคตรดีอ่ะเออดึงอารมณ์ของเขาออกมาได้โคตรดีเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือบีทอ่ะช่วยเสริมทุกๆอย่างให้ในเพลงนี้มันแบบกลมกล่อมมันดีมันให้ในเขาแบบฟังเพลินอ่ะเออมันให้เราฟังเพลินฟังได้ยาวๆฟังได้เรื่อยๆก็ถือว่าแบบบีเต็มเลยเพลงนี้คือเต็ม10เลยตบมือจ้าโอเคทุกคนก็จบไปแล้วเนาะกับการรีแอคชั่นเพลงแค่เพียงต้องการเนาะถ้าใครมีความคิดเพิ่มเติมอยากจะมาเม้ามอยหรืออยากจะมาขอให้เฮ็ดรีแอคชั่นเพลงอีกก็คอมเมนต์มาได้เนาะหรือว่าเอออยากจะเฮ็ดเอียงเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเพราะว่าตอนนี้อยู่เกาหลีเนาะเออก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะทุกคนจะพยายามอัพคลิปเฮ็ดคลิปเอียงต่างๆออกมาเนาะโอเคถ้าใครมาคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะพบคลิปต่อไปของช่องเราเนาะและสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย